รีวิวชุดแต่งนะครับอเมร่าตัว VL นะครับสีเทาอเมร่า 1,000 เทอร์โบนะครับรุ่นปี2022ตัวนี้เป็นรุ่นเบาะตังแล้วนะครับวันนี้ก็จะไม่เน้นย้ำออปชั่นอะไรมากจะพามาดูชุดแต่งเฉยๆครับเป็นชุดแต่งของ Maximus GT นี่ครับ Maximus GT ชุดแต่งนี้มีหลายชิ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงนะฮะกระจังหน้าสเกิร์ตรอบคันสปอยเลอร์หลังแล้วก็ตะแกรงด้านหน้านะครับมาดูจุดแรกเลยภูมิใจนำเสนอมากนะครับนี่สเกิร์ตหน้าครับ Maximus GT นะฮะแล้วก็มาพร้อมตะแกรงหน้าเลยนะครับมีช่องไฟตัดหมอกด้วยตัวที่เราดูกันอยู่นี้เป็นตัว Amera ตัว VL นะครับมีไฟตัดหมอก LED นะครับไฟส่องสว่างก็ LED นะครับ Full LED เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับกระโปรงหน้าโลโก้ Amera เลยนะฮะแยกมา2ส่วนนะครับกระโปรงตรงนี้ชุดหนึ่งแล้วก็ตัวอักษรอเมร่าชุดหนึ่งของ Maximus GT ชุดใหญ่เลยครับนี่แล้วก็มาดูด้านข้างครับนี่ตัวนี้แต่งเต็มเลยนะครับล้อเป็นลมดำปัดเงานะครับผมเอาล้อเดิมไปทำลูกค้าให้เอาล้อเดิมไปทำแล้วก็เป็นลายนี้เลยลายนี้ลูกค้าชอบให้เอาไปทำมากครับเป็นลมดำปัดเงาล้อเดิมขอบ15ครับแล้วก็สเกิร์ตด้านข้างนี่ตัดสีแดงสวยเลยนะครับสีเทาตัดสีแดงแดงดำเทาสวยมากนะครับมีใส่บ้ามือจับโครเมียมใส่กันสาดด้วยนะครับแล้วก็สเกิร์ตด้านหลังนะครับสีท่อนะครับ Maximus GT จะมีสีท่อเลยนี่1 2แล้วก็ฝั่งนู้นอีก2ท่อ Maximus ครับสปอยเลอร์หลังสีดำนะครับผมเลือกสปอยเลอร์หลังสีดำนะครับเพราะว่ามันดูตัดกับสเกิร์ตด้านล่างดีแล้วก็ดูกลมกลืนกับสีดำตรงที่ตัดหลังคาตรงนี้ด้วยนะครับดูสปอร์ตดีนะครับแล้วก็สเกิร์ตข้างเหมือนกันด้านซ้ายด้านขวาเหมือนกันเลยจริงๆมันมีสติ๊กเกอร์ด้านข้างอีกนะครับแต่ลูกค้าไม่ติดนะอันนี้สติ๊กเกอร์ติดด้านข้างผมไม่ได้ติดนะลูกค้าไม่ให้ติดมันดูใหญ่ไปนะฮะมันไม่ใช่แนวลูกค้าสติ๊กเกอร์ตัวนี้แต่ก็ให้ลูกค้าไปด้วยครับเผื่อลูกค้าอยากติดวันหลังก็จะได้ติดได้เลยนี่ครับ Maximus GT ครับเก็บก่อนตัวนี้เราไม่ได้ทำเบาะนะครับเพราะว่าเป็นเบาะหนังอยู่แล้วเราทำแค่แผงหน้าปัดนะครับตัวนี้เราไม่ได้ทำสีเบาะนะครับเพราะว่าเบาะเดิมเป็นเบาะหนังอยู่แล้วนะครับลูกค้าเสียดายเบาะนะครับเบาะเดิมดีที่สุดเราทำแค่แผงหน้าปัดด้านหน้านะครับเป็นสีแดงเบอร์กันดี้นี่ครับเดิมๆตรงนี้มันเป็นสีเบจนะครับนี่ชุดที่ผมเปลี่ยนเป็นสีแดงทั้งหมดเนี่ยรถเดิมๆจริงๆแล้วเขาเป็นท้ายสีครีมนะครับนี่เปลี่ยนเป็นสีแดงเบอร์กันดี้หมดเลยนะครับแถมกล้องบันทึกให้ด้วยบันทึกหน้าบันทึกหลังเลยนะครับกล้องตัวนี้ครับดูด้านหลังของเราเป็นเบาะหนังสวยนะครับเดินลายตะเข็บสวยมากเลยอเมร่าตัว VL นะครับปี2022ผมจะให้ดูจากมุมจากด้านหลังเข้าไปนี่ครับ Apple CarPlay Android Auto Bluetooth ได้หมดเลยนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันด้วยตัวนี้